ขณะที่เรื่องของการเลือกตั้งในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชานะครับหลายฝ่ายเป็นห่วงหากเกิดการปะทะกันหน่วยเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรเบื้องต้นนั้นกกต.แจ้งมาแล้วนะครับว่ามีการเตรียมความพร้อมย้ายหน่วยเลือกตั้งไปในพื้นที่ที่ไม่สุ่มเสี่ยงแล้วหากเกิดการปะทะกันขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยได้มีการเคลื่อนอาวุธหนักประชิดชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษก็ทำให้ทางกกต.จังหวัดบุรีรัมย์เตรียมแผนสำรองในการเคลื่อนย้ายหน่วยเลือกตั้งโดยว่าที่ร้อยตรีทวีชุนเกาะผู้อำนวยการหน่วยเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมแผนรองรับในการเคลื่อนย้ายหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนและสุ่มเสี่ยงได้รับผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์สู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาแล้วนะครับโดยในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดมีหน่วยเลือกตั้งที่สุ่มเสี่ยงอยู่ทั้งหมด8หน่วยด้วยกันโดยหน่วยเลือกตั้งที่มีการเตรียมสำรองไว้จะต้องอยู่ในสถานที่ปลอดภัยและห่างจากรัศมีวิถีกระสุนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่จะมาลงคะแนนอย่างไรก็ตามจากการติดตามข่าวและประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพบว่าขณะนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ใดๆส่วนเขตเลือกตั้งที่7และ8ของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาหากสถานการณ์ชายแดนมีความรุนแรงเกิดขึ้นทางจังหวัดสุรินทร์และทหารประจำพื้นที่ชายแดนก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนเพื่อความปลอดภัยแล้วซึ่งกกต.จังหวัดสุรินทร์จะสั่งงดการลงคะแนนในทันทีและจะจัดให้มีการลงคะแนนใหม่อีกครั้งเมื่อเกิดความพร้อมด้านนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งศรีสะเกษก็บอกว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอกันทรลักษณ์ซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทพระวิหารนั้นหากมีการสู้รบกันขึ้นมาขณะที่กำลังลงคะแนนเลือกตั้งจะให้ย้ายหน่วยไปนอกพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยและให้งดการลงคะแนนเป็นการชั่วคราวนอกจากนั้นหากเกิดเหตุปะทะกันในช่วงที่มีการนับคะแนนก็จะให้งดนับคะแนนเอาไว้ก่อนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการส่อเหตุว่าจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นแต่เพื่อความไม่ประมาททางกกต.ศรีสะเกษได้เตรียมพร้อมรับเหตุการณ์เอาไว้เรียบร้อยแล้วครับ